ทำไมวัคซีนถึงยังไม่อยากให้ในคนสูงอายุยิ่งอายุ 80-90 ปีเรารู้ว่าภูมิต้านทานเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วเวลาเราให้วัคซีนในคนสูงอายุเนี่ยค่ะเราจะรู้ว่าถ้าคนเข้าอายุเขามากๆบางทีเราฉีดไปแล้วเนี่ยภูมิมันก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้าวัคซีนนั้นเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงอะไรทั้งหลายเลยเราบอกฉีดไปเถอะภูมิอาจจะไม่ขึ้นแต่มันอาจจะช่วยได้บ้างแต่วัคซีนไข้ของโควิดเนี่ยค่ะมันเป็นวัคซีนใหม่มากเราไม่รู้เลยว่ามันปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยนะคะก็จะมีความเห็นต่างกันถ้าถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ขอยืนอยู่บอกว่าค่อยๆดูก่อนได้ไหมนะคะค่อยๆดูก่อนอาจารย์ถ้าไม่ฉีดแล้วเกิดแม่ไปติดหนูก็จะเสียใจอาจารย์บอกคุณต้องชั่งน้ำหนักเอาแล้วว่าถ้าเกิดแม่คุณอยู่ดีๆแล้วคุณฉีดวัคซีนขึ้นมาและแม่คุณเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคุณรับได้หรือเปล่านะคะเพราะนั้นอาจารย์คิดว่ามันไม่มีคำตอบที่เป็น100หรือเป็น0แต่เหมือนกันค่ะกลุ่มที่อายุน้อยกว่าถ้าคนไข้อายุ50กว่านะคะเบาหวานมาแล้ว20ปีมีไตวายด้วยนะคะคนไข้ตอนนี้ล้างไตอยู่ด้วยเกิดมีมะเร็งขึ้นมาด้วยอาจารย์ว่าอย่างนี้คนกลุ่มนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ให้ไปฉีดเหมือนกันแหละเนาะเพราะฉะนั้นการบอกกลุ่มอายุเนี่ยเป็นคร่าวๆในแต่ละกลุ่มอายุก็จะต้องมีข้อกำหนดชัดเจนกับมันอีกนะคะดูเป็นคนๆไปตามรายคนค่ะที่ถามมาว่าผู้สูงอายุของไทยจะได้รับฉีดวัคซีนไหมอาจารย์คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าจริงๆหนึ่งก็คือรัฐบาลก็รู้ว่าเราเป็นห่วงผู้สูงอายุทุกคนพูดว่านี่เป็นสังคมสูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ควรได้รับการปกป้องเหมือนกันแต่เราต้องดูว่าวัคซีนที่เหมาะสมกับเขานะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์สูงสุดน่าจะเป็นอะไรอันนี้ก็คงต้องดูกันถ้าเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศได้ราคาถูกนะคะด้วยเทคโนโลยีอย่างนี้ได้ประโยชน์อันนั้นคือเลิศที่สุดคือดีที่สุดนะคะเพราะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าใครอยากจะฉีดแล้วคิดว่าภูมิต้านทานของตัวเองพอสมควรอาหารการกินดีอะไรดีอาจารย์บอกมันไม่มีข้อห้ามนะคะถ้าอยากฉีดแต่ถ้าสมมติว่าเปราะบางอาจารย์ว่ารอก่อนเถอะนะคะรอก่อนเถอะขอให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอก่อนและอย่าลืมค่ะทุกอย่างมีประโยชน์มีโทษนะเราก้าวเข้าไปตรงนั้นถ้าเราจะฉีดเราต้องยอมรับสิ่งที่อาจจะไม่ดีที่เกิดขึ้นนะคะเรายอมรับข้อดีของมันเรายอมรับข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครคาดการณ์ได้นะคะ